ตายเถอะเลยเจ้าโอ้ฉันลืมซื้อหัวขิงไข่ตะไคร้ใบมะกรูดโอ้ฉันนั่งเศร้าเหนื่อยแป๊บนึงค่ะมันน่าจะมีเห็ดบวกหรือว่าเห็ดโคนเห็ดคอนขาวฉันว่าเห็ดโคนในฤดูที่แล้วพวกมันตายไปแล้วนะคะนี่เห็ดคอนขาวหรือเปล่าเห็ดคอนขาวก็ไม่มีระหว่างทางที่ไปร้านสะดวกซื้อฉันน่าจะได้เห็ดหูหนูหรือไม่ก็ฉันและจอสอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของนอร์เวย์นะคะตอนนี้เรากำลังประสบปัญหาหิมะตกหนักในรอบหลายสิบปีพอดีว่าฉันจะทำหมกปลาตองนะคะแล้วเครื่องปรุงมันหมดฉันกำลังเดินทางออกไปซื้อหอมแดงที่ตลาดและดูสิไม่มีคนเดินออกมาเลยหนาวกับหนาวหาขวามันจอสจะก็พามาอยู่อย่างพอดีเราสองคนไม่สามารถทำอะไรกันได้เลยเพราะว่าจอสเริ่มหดลงทุกวันใช่ไหมถึงตัวเขาหดลงทุกวันนะคะฉันคิดว่าเราน่าจะมาถูกทางแล้วนะคะร้านขายหัวขิงไข่อยู่ตรงโน้นจอสคะฉันว่าเราน่าจะย้ายบ้านใหม่กันสักรอบดีกว่านะคะจะย้ายไปอยู่ประเทศเขตร้อนก็ดีกว่าไหมฉันจะหาที่อยู่ใหม่แล้วล่ะฉันไม่ไหวแล้วที่รักที่นี่ไม่มีมะละกอให้ฉันเลยฉันเหนื่อยมากเราน่าจะย้ายบ้านใหม่ได้แล้วย้ายบ้านเดี๋ยวฉันก็จะย้ายโอ้พระเจ้าจอชที่รักคะคุณควรจะคิดเรื่องการย้ายบ้านอย่างจริงจังได้แล้วทำไมคุณต้องปล่อยให้หิมะกัดหน้าสวยๆของฉันอยู่ได้อะเพื่อนฉันที่เมืองไทยเธอเพิ่งส่งอีเมลมาบอกฉันว่ากำลังจะมีการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่38วันที่15-18มีนาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองซื้อที่อยู่อาศัยในงานเราจะได้ลุ้นรับบัตรกำนันส่วนลดเงินสดมูลค่า1 ล้านบาทและก็ของรางวัลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพาราโซนิกอีกด้วยโอ้ว้าวมันคุ้มมากเลยค่ะจอชฉันคิดว่าฉันและคุณควรจะไปงานนี้นะคะถ้าคุณไม่พาฉันไปซื้อบ้านที่เมืองไทยฉันจะไม่ผัดกะหล่ำสีน้ำปลาแล้วก็ทำหมกปลาตองให้คุณกินแน่นอนฉันก็แค่อยากมีบ้านในเขตอบอุ่นนะคะที่รักนะคะนะคะที่รักโอเคที่รักที่สุดเลยขอบคุณนะคะงั้นฉันจองตั๋วเครื่องบินเลยนะคะ15-18โอเค